ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้ธรรมะสวัสดีไลฟ์ในช่วงของวันเสาร์นี้คุณแม่จะพาท่านที่ติดตามรายการธรรมะสวัสดีซึ่งเป็นรายการที่เรามักจะสนทนาพูดคุยนะคะกับอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ของเราที่จะมาตั้งคำถามกับคุณแม่เล่าเรื่องราวเร้ากุศลที่จะทำให้เรามีชีวิตในช่วงที่ผ่านโควิด-19แล้วเราจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรวันนี้คุณแม่อยากจะนำเสนอการทำงานของเด็กที่เป็นอาสาสมัครของคุณแม่คนหนึ่งนะคะซึ่งเขาจะไม่ตกงานแล้วก็ไม่ว่างงานเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาสามารถมีงานที่เขาทำที่เขาสามารถพึ่งตัวเองได้เมื่อเขาพึ่งตัวเองได้เขาเอาสิ่งที่เขาทำนั้นให้คนอื่นเป็นด้วยคุณแม่ขอให้ท่านลองดูดิสเพย์ตรงนี้นิดนึงนะคะนี่คือการทำงานที่เราอาจจะนึกไม่ถึงว่าทุกอย่างมันสามารถอยู่รวมกันได้ในเวลาที่ไม่กี่นาทีนะคะอันนี้เป็นขวดโหลแรกที่อาจารย์มดได้พานักศึกษาของอาจารย์มาแล้วก็ทำให้คุณแม่ดูว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่เขาทำได้ถ้าใครมาพบคุณแม่ที่เสถียรธรรมสถาน2ก็จะเห็นโถแก้วอันเนี้ยที่เป็นการโชว์หัวใจของเด็กคนหนึ่งที่เขาจะไม่ยอมตกงานไม่ยอมว่างงานแล้วก็ไม่หยุดงานเขามีงานทำของเขาอย่างสม่ำเสมอจากโถแก้วใบนี้ซึ่งใช้เวลาไม่กี่นาทีในการทำก็มาเป็นโถแก้วใบอื่นๆเราเดินผ่านมาก่อนนะคะเราจะเห็นว่าใบต่อมาที่เขาทำให้คุณยายเห็นเลยว่าเขาสามารถที่จะนำหุบเขาโพธิสัตว์มาอยู่ในทรายได้ลองดูค่ะทรายนี้ก็จะมีสถูปะอยู่ตรงไหนเอ่ยหาให้เจอก่อนเขาสามารถที่จะแอพพลายสิ่งที่เขาเป็นนะคะออกมาทำงานในบริบทที่เขาต้องมาทำกับเราเขาก็มีพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มีนกเงือกนะคะแล้วก็มีสถูปะซึ่งเป็นดินน้ำลมไฟแล้วก็ลอยทรายเสร็จแล้วก็ประดับตกแต่งด้วยต้นแคคตัสซึ่งอันนี้อาจารย์มดก็นำมาถวายคุณแม่นะคะแล้ววันนี้แคสตัสดอกนี้ก็ออกดอกสวยงามเห็นไหมคะคนที่ไม่ยอมว่างงานไม่เป็นคนตกงานไม่รอว่าใครจะให้เงินเดือนแต่ทำงานด้วยหัวใจของผู้รับใช้นะคะก็จะเห็นโถแก้วที่ตั้งอยู่ณบริเวณนี้ไม่ว่าจะผ่านนะคะวิธีการทำงานที่ใช้เวลาไม่มากแต่ว่ามันออกมาเป็นการดีไซน์แล้วเดี๋ยวอยากดูอันนี้อีกอันนึงนะจ้ะอันนี้ก็ชัดเจนเดี๋ยวจะพาไปดูคนทำละนี่อันนี้ใบนี้ก็งดงามมากเลยหินนี่ก็เก็บจากพื้นที่ในหุบเขาโพธิสัตว์นะคะค่ะก็อันนี้ก็เดี๋ยวจะให้เป็นของขวัญสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมมาร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการปฏิบัติธรรมที่หุบเขาโพธิสัตว์สวยงามไหมจ๊ะคราวนี้เราจะมาเจอตัวจริงเสียงจริงละอ้าวนะคะอ้าวละนี่คือวัสดุก่อนดูวัสดุก่อนวัสดุที่เขายกมาให้คุณแม่โดยอาจารย์มดนะคะนี่คือดินจอมปลวกค่ะเดี๋ยวดินจอมปลวกเนี่ยก็จะต้องไปอยู่ในขวดโหลใดขวดโหลหนึ่งนี่ให้ดูถ้าที่บ้านคุณมีดินเหล่านี้เก็บไว้เลยนะคะขวดธรรมะสวัสดีเนี่ยเห็นไหมคะก็สามารถใส่แคคตัสนี่ก็เด็กๆก็พยายามที่จะทำให้เห็นว่าเขาอยู่กับธรรมชาติแล้วก็คราวนี้เราจะเจอเขาแล้วล่ะค่ะขออนุญาตทักทายหน่อยนะครับชื่ออะไรนะครับผมน้องแม็ก
น้องแม็กน้องแม็กอายุเท่าไหร่ครับลูกปีนี้อายุ17แล้วครับอายุ17เรียนที่ไหนคะเรียนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีครับลูกศิษย์ใครล่ะลูกศิษย์อาจารย์มดลูกศิษย์อาจารย์มดอาจารย์มดเป็นหนึ่งในอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ของคุณแม่เลยค่ะที่จริงที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยอาจารย์มดก็ถือว่าเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรนะคะพาลูกศิษย์มาหลายคนยินดีที่รู้จักกับหนูนะจ๊ะค่ะหนูลองเล่าสิว่าสิ่งที่หนูทำเนี่ยอะไรเป็นแรงบันดาลใจของหนูลูกสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของผมคือการดึงต้นไม้ต้นหนึ่งให้มีราคาเพิ่มมากขึ้นการนำต้นไม้ที่มีราคาถูกแต่ว่าให้เพิ่มมูลค่าได้แบบต้นไม้ที่มีราคาแพงพยายามหาคุณค่าของต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วพยายามให้การจัดวางต้นไม้ที่เราเห็นคุณค่านั้นให้มีราคาที่แพงขึ้นเราเอาราคาของต้นไม้ที่แพงขึ้นไปทำอะไรคะลูกต้นไม้ที่แพงขึ้นก็จะมีราคาอีกอย่างคือมันจะหายากครับแต่ว่าที่ทำต้นไม้ที่มีราคาถูกก็คือให้มันดูสวยกว่าต้นที่มีราคาแพงครับจะได้ไม่ต้องซื้อที่มีราคาแพงกว่าจะได้ซื้อที่ราคาถูกกว่าที่คนไม่ค่อยมีเงินมากนะครับก็ช่วยให้คนที่ไม่มีเงินมีความสุขกับต้นไม้ราคาถูกและทำให้ดูสวยง่ายขึ้นมีคุณค่าอาจหลักกว่าเราจะหาประโยคนี้เจอนะคะค่ะแล้วมนุษย์เนี่ยมันสำคัญไหมลูกกับราคาเนี่ยหนูมาทำที่เนี่ยหนูมีราคาไหมไม่ผมก็ทำให้ถวายคุณแม่เหมือนกันคือกว่าเราจะได้หัวใจของเด็กหนึ่งมาคุยนะฮะถ้าเราตัดสินว่าโอ้เขาพูดแต่เรื่องราคาของแพงเนี่ยเราอาจจะบอกเขาว่าโอ้ไอ้นี่มันงกนะไม่เลยค่ะอยู่กับเขามา 2-3 วันเนี่ยไม่พูดเรื่องราคาเลยแต่ทำสิ่งที่มีคุณค่าให้ดูแพงได้เหมือนตัวหนูเลยรักแม่ไหมลูกได้ข่าวว่ามีงอนแม่เหมือนกันเหรอครับเวลางอนแม่ทำไงก็จะไม่ค่อยจะเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเองผมไม่ค่อยนี่แล้วอันตรายไหมอ่ะไอความรู้สึกที่เก็บไว้กับตัวเองมันอันตรายไหมลูกผมคิดว่ามันไม่ค่อยอันตรายเพราะผมก็ต้องคิดว่าถ้าผมคิดฆ่าตัวตายไปงี้ผมก็ต้องคิดถึงคนข้างหลังเหมือนกันครับว่าคนข้างหลังจะเป็นไงบ้างผมก็เลยคิดที่จะไม่ทำคิดที่จะไม่ทำแต่ก็มีน้อยใจแต่ถ้าเก็บความน้อยใจไว้มันก็อาจจะเป็นยาพิษได้ต่อไปนี้น้อยใจใครเข้าไปคุยกับเขาเลยเนาะเข้าไปคุยกับเขาเลยแล้วเราก็จะรู้ความจริงว่าไอ้ที่เราน้อยใจอ่ะเราคิดไปเองหรือเปล่าจริงไหมจะให้แม่มาคุยหน่อยไหมก็ได้เชิญแม่เข้ามานั่งตรงนี้เลยจ้ะไปแอบเห็นหนูต้องฟังนะอันนี้ไม่ได้เป็นการนินทาแต่เป็นการเยียวยาหมู่เลยนะคะไปแอบเห็นลูกพูดในไลน์ในเฟซเลยพูดว่าคือเขาบอกว่าแม่ไม่ยอมปล่อยเขาคือไม่ยอมปล่อยเขาให้ไปไหนมาไหนแต่จริงๆแล้วเวลาเขาขอเราเนี้ยเขาก็จะปล่อยแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะหนูก็เลยแบบว่าตัวเราเองเรายังไม่ค่อยได้ไอ้นี่เขาก็เลยบอกว่าก็มานั่งคิดๆเพราะว่ามีลูกชายคนเดียวก็รักอ่ะแล้วก็เป็นแบบเหมือนเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงซึ่งเขาช่วยครอบครัวเยอะมากช่วยเหลือครอบครัวเยอะมากซึ่งว่าเขาช่วยทั้งงานนอกงานในเขาเก่งมากเราเลยแบบว่าห่วงแล้วก็รักไม่ได้ห่วงนะห่วงเนาะใช่เราห่วงเพราะว่าแม็กตอนนั้นคุยว่าแม็กอย่าไปเลยนะแม่เป็นห่วงว่ะแม่กลัวว่าเดี๋ยวถ้าติดโควิดขึ้นมาติดโควิดขึ้นมาแล้วรู้เลยว่าทำใจไม่ได้โอเคทีนี้ทันทีที่ไปเห็นลูกเนี่ยก็เสียใจก็เลยเสียใจทำยังไงเสียใจก็เลยว่าพอเขากลับมาก็เรียกเขามานั่งทั้งพี่ทั้งน้องทั้ง3คนจะไม่เรียกเขาคนเดียวจ้าหนูจะไม่เรียกคนเดียวมีลูก3คนก็จะเรียกมานั่งหมดทั้ง3คนแล้วพูดว่าแม็กทำอย่างนี้คือทำไม่ถูกนะลูกทำให้คนอื่นเขามองแม่ไม่ดีอันนี้แม่คิด
ใช่ถ้ามันแต่อีกตอนที่แม็กทำแม็กมันไม่ได้คิดใช่เพราะว่าแม็กไม่ได้คิดมันเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วค่ะว่าเวลาเขารายงานคนอื่นแบบว่าแม่ไม่ปล่อยแม่บังคับแม่อย่างนี้คนอื่นเขามองแม่ในสายตาที่ไม่ดีแล้วแล้วคุณแม่เสียใจไหมเสียใจแต่ก็บอกเขาว่าแม็กเป็นไงทำไมแม็กไม่มาคุยกับแม่ทำไมไม่คุยกับพี่คุยกับแม่ระบายกับพี่ดีกว่าซึ่งแม่กับพี่จะไม่โดนคนอื่นเขาว่าแม่เป็นอย่างนี้เว้ยอะไรอย่างนี้เว้ยคือคุยกับแม่แล้วระบายกับพี่ทีนี้พอแจ็คฟังอย่างนี้แล้วแจ็ครู้สึกยังไงตอนเนี้ยฟังเงี้ยแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกว่าผมก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่แม่เป็นต้องคุณยายขอถามแจ็คประโยคหนึ่งแจ็ครักแม่มากอันนี้พูดมาตั้งแต่แม่ยังไม่มาหาคุณยายเลยเนาะแล้วก็แจ็คก็เป็นเด็กดีมากนะคะเขาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาอยู่กับสมาธิเลยนั่นเนี่ยที่เขานั่งทำอยู่เนี่ยเขาไม่ได้คุยเลยเขาไม่ได้คุยกับใครเลยเขานั่งทำเสร็จแล้วเขาก็ไม่มีมาบอกว่าทำเสร็จแล้วขอสตางค์ผมหน่อยไม่มีไม่พูดเลยอันนี้คุณแม่ไม่เห็นเด็กคนนี้ทำเลยจนต้องไปถามเขาว่ามีอะไรให้คุณยายช่วยไหมอย่างนี้แต่แจ็คจ้าเมื่อกี้เนี่ยเห็นแจ็คหน้าแบบรูมันกำลังตกตะกอนนะถ้าแจ็คอยากจะพูดอะไรกับแม่แจ็คพูดเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าผมอยากเข้าใจแม่มากวันนี้จะไม่อยากให้ทำแม่เสียใจอีกแล้วไม่เข้าใจคือถ้าอยากเข้าใจแม่มากกว่านี้คือแม่รักลูกทุกคนเสมอกันแต่บางครั้งสิ่งที่แม่พูดไปแล้วก็สิ่งที่แม่พูดบ่อยๆซ้ำๆมันเป็นเหตุเพราะว่าถ้าเราพูดแค่วันนี้เราพูดวันนี้แล้วเราทิ้งยาวไป 2-3 เดือนเลยแม็กคิดว่าแม็กจะลืมสิ่งที่แม่เคยเตือนแต่ไอการที่ผมก็ต้องคิดแล้วก็จำเหมือนกันว่าที่สิ่งที่แม่เตือนมันดีหรือไม่ดีใช่แต่ที่แม่พูดบ่อยๆแต่ว่าพอนานๆแม่เรียกพูดทีนานๆแม่พูดทีแต่พูดถึงเรื่องนั้นว่าพี่น้องต้องรักกันนะหนู3คนมีพี่น้องต้องรักกันไม่มีใครเขารักกันเหมือนพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าต้องช่วยเหลือกันอะไรกันเงี้ยที่แม่พูดจำๆบ่อยๆแม่ก็รู้ว่าพวกหนูรำคาญแต่แม่จำเป็นที่แม่จะต้องบอกเพื่อให้หนูแบบตระหนักอยู่เสมอว่าเฮ้ยเรามีพี่น้อง3คนเว้ยคุณแม่ฟังนะคุณแม่ดูตาแจ็คตาแจ็คตกเล็กน้อยตอนที่แม่พูดอะไรซ้ำๆคุณยายเข้าใจแต่อย่าจิตตกนะลูกคนที่พูดอะไรกับเราซ้ำๆบ่อยๆเราอาจจะรู้สึกรำคาญบ้างแต่ถ้าเรามองว่าความรำคาญมันก็แค่มาแล้วมันก็ไปเรามีแม่ที่พูดอะไรกับเราซ้ำยังดีกว่าวันหนึ่งผู้หญิงคนนี้หายไปสิ่งที่เราดูเหมือนเรารำคาญมันหายไปเราจะเริ่มเห็นมันมีค่ามากเลยลูกตอนนี้มันดูเหมือนเราลำคาญแต่มันเป็นความรักถ้าแม่เขาพูดอะไรซ้ำเขาก็ขอโทษหนูแหละในขณะที่แจ็ครู้สึกไม่สบายใจยายก็เป็นห่วงนะคะแล้วก็ดีใจมากเลยที่วันนี้ทั้งแม่และลูกได้เป็นประโยชน์มากเพราะว่าคนที่กำลังดูอยู่ในรายการของเราจะได้เรียนรู้กับคุณแม่ซึ่งมีความรักเหลือเกินแล้วสิ่งที่แม่เอามาบอกเขาเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่ทั้งนั้นเลยคือเป็นสิ่งที่ว่าคือพี่น้องของแม่ก็ไม่รักกันแล้วก็ไม่ช่วยเหลือกันเราก็เลยไม่ต้องการตรงนั้นนี่เห็นไหมคะหนึ่งคนเจ็บปวดใช่พ่อแม่เจ็บปวดเลยไม่อยากที่จะให้มันเกิดอย่างนี้กับลูกก็เลยพยายามแต่ในความพยายามของพ่อแม่ต้องมีศิลปะมากเพราะเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้เขายากค่ะหนูยอมรับเลยว่ายากมากยากมากมากเขาไม่เข้าใจเราแล้วเราก็เรียนรู้มากเลยตาเศร้าไปเลยลูก คุณยายไม่ได้เอาหนูออกมาให้หนูเสียใจใช่ไหมเนี่ยแม่ไม่ได้แบบว่าให้หนูเสียใจแม่ก็จะพูดละค่ะส่วนลูกก็พอตาตกที่ยายก็เข้าใจ
ใช่ไหมเพราะว่าเวลาเขายิ้มหล่อเนี่ยเขาหล่อเลยนะคะเขาสว่างเลยนะคนนี้เขาเป็นแชมป์ได้ใช่ไหมเนี่ยแชมป์อะไรครับเขาเรียกสวนถาดอะไรยังไงลูกเป็นการจัดส่วนในภาชนะแก้วใส่ครับแล้วมันพอที่จะเลี้ยงชีพได้ไหมได้อ๋อแม่ก็ถึงบอกว่าแจ็คเนี่ยช่วยงานทั้งข้างนอกข้างในใช่ค่ะภาคภูมิใจเลยนะเดี๋ยวเราจะให้แจ็คลองทำให้เราดูในช่วงเวลาสั้นๆแล้วเราจะเห็นว่าเด็กผู้ชายที่แม่เขารักมากคนนี้นะคะมีสมาธิมากจริงๆส่วนผลงานเนี่ยมากมายเดี๋ยวคุณแม่ก็จะเอางานของเขาเนี่ยมาเป็นห้องรับแขกของโลกใบนี้โควิด -19 ไม่ได้มาทำให้เราตายแต่มาทำให้เราโตนะคะแล้วก็ธรรมะสวัสดีวันนี้เนี่ยอันนี้อนุญาตสารภาพจริงค่ะเราสองคนทำงานกันมาตั้งแต่เช้าแล้วเราลืมไม่มีใครทวงเราเลยจน10 โมงครึ่งนันทวันมาบอกว่าคุณยายเจ้าค่ะหนูขอเข้ามาหนูลืมรายการธรรมะสวัสดียายก็บอกแล้วจะเราจะออกหรือไม่ออกหรือเราจะไปออกตอนเย็นแล้วคุณจะทำไงดีแสดงว่าแค่อยากดูเราเลยเพราะไม่มีใครแคร์เราเลยเราไม่มาก็เรื่องของมึงอยู่เท่าไหร่คะเอาล่ะมีคนเห็นพระเอกของเรา200แล้วทำเลยค่ะลูกเชิญเลยกล้องจับไปเลยนะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นปลาเนาะทำเป็นปลาหนูทำไปเรื่อยๆนะคะในขณะที่หนูทำไปเนี่ยแม่ก็จะเป็นลูกมือส่วนคุณยายก็จะพากนะคะเป็นโอกาสเลยนะซึ่งในช่วงที่ธรรมะสวัสดีไลฟ์ออกอากาศเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่คุณแม่จะต้องหาคนมาเป็นพิธีกรด้วยในวันนี้เนี่ยไม่มีพิธีกรก็เลยเป็นโอกาสที่ได้นั่งคุยกับคุณแม่แล้วก็แจ็คซึ่งเป็นเด็กหนุ่มยังไม่ถึง10เท่าไหร่นะลูก17อ๋อ17มีรายได้จากการทำสวนถาดถ้ามีแฟนคลับของคุณแม่คนไหนต้องการสวนถาดอย่างนี้ไปเป็นที่ระลึกนะคะมาร่วมบุญได้เลยค่ะที่เสถียรธรรมสถานเราจะเป็นโชว์รูมอีกที่หนึ่งที่สนับสนุนการศึกษาของเด็กๆนะคะที่เขารู้สึกได้ว่าเขาไม่ต้องไปใช้การระบายพลังของเขาด้วยวิธีการไปสนุกไปกินเหล้าไปเที่ยวเตร่แต่เขาสามารถให้จิตจดจ่ออย่างมีสมาธิกับทรายที่เขาโรยอย่างชนิดที่เราอาจจะนึกไม่ถึงเลยว่าจินตนาการของมนุษย์เนี่ยมันสามารถผ่านเม็ดทรายสีต่างๆนะคะผ่านการทำงานที่ดูเหมือนมันไม่ได้ยากนะแต่มันก็ไม่ได้ทำได้ทุกคนมันไม่ได้ยากมันก็เอาทรายโรยทีนี้คราวนี้เขาอยากจะให้มันเป็นอะไรเขาก็จะกดมันลงไปอ๋อใช้ความดันของเม็ดทรายนะคะดันมันเข้าไปจนกระทั่งมันมีแรงดันมันจึงออกไปเป็นลายเส้นของเม็ดทรายอันนี้ชัดเจนเลยอ่ะเป็นสิ่งที่โควิดจะอยู่นานไปกี่เดือนแต่งานที่เขาทำได้ทั้งเป็นการภาวนากับการโรยเม็ดทรายใจจดจ่อกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะคะแล้วก็ได้ค่าทุนการศึกษาจากการทำงานที่ไม่ต้องไปลักขโมยไม่ต้องไปหาสิ่งเสพติดอะไรที่จะไประบายให้ตัวเองคิดว่ามันเป็นความสุขแต่สามารถโรยทรายอย่างเป็นสุขและสนุกในขณะที่ทำนี้เราก็เห็นเลยว่าสมาธิที่จดจ่ออยู่เนี่ยมันนำมาซึ่งพลังของชีวิตด้วยแจ็คครับอันนี้กำลังทำอะไรลูกอันนี้เป็นปะการังอ๋อเป็นปะการังอ๋ออันนี้ทำใต้ทะเลใช่ไหมอ๋อมีปลาแล้วก็มีปะการังอ๋อจ้ะยังมีคนดูติดตามอยู่ไหมคะเรายังพอมีเวลานะคุณแม่จะได้ให้เห็นเลยว่าโถแก้วใบเล็ก
ทรายสีต่างๆนะคะกับจินตนาการของเด็กหนึ่งคนที่อยากพึ่งตัวเองได้ในช่วงโควิด19เด็กๆหลายคนทำอะไรกันอยู่ลูกลองดูพี่แจ๊คนะคะพี่แจ๊คยินดีสอนด้วยนะเนี่ยวันก่อนนี่ก็มาสอนพูดฮะเอาพี่แม็กโอ้ขอโทษพี่แจ๊คอีกคนหนึ่งพี่แจ๊คสับปะรดสีงาที่เคยนั่นแล้วอันนี้พี่แม็กขอโทษทีนะลูกแม็กจ้ะโอ้อันนี้ใส่สีเหลืองอันนี้หนูจินตนาการว่าเป็นอะไรครับลูกอันนี้จะเป็นทำเป็นปลาดาวครับอ๋อเป็นปลาดาวโอ้โหเห็นแล้วก็รู้เลยว่าสิ่งที่กำลังวิตกกังวลหรือหวาดกลัวเนี่ยไม่มีอยู่จริงความจริงคือถ้ามนุษย์หนึ่งคนพึ่งตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้พึ่งตัวเองได้เขาปลอดภัยเขามีความปลอดภัยและเขาก็สามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยมีคุณค่าส่วนราคามันก็ตามมาอยู่แล้วนะคะเขามีคุณค่าที่เข้ามาใช้ชีวิตภาวนากับการโรยทรายทำให้คุณแม่ได้มองเห็นว่าเขาไม่ได้ไปที่ที่เขาอโคจรโควิดเนี่ยมาถึงลูกไม่ได้หรอกคุณแม่เอ้ยเพราะว่าเขาเลือกไปนี่ไงเขาเลือกหุบเขาโพธิสัตว์ก็เพราะที่นั่นมันเป็นเซฟตี้โซนอยู่แล้วคุณแม่ตามมาดูนะตามมาดูแม็กว่าแม็กไปไหนนะแม็กเนี่ยมาอยู่กับคุณยายอยู่3วันแล้วเนาะเนี่ยได้ขวดโหลมาสักโอ้นี่จะ7ใบอยู่แล้วค่ะวันนี้ก็เตรียมเอาไว้ที่จะทำให้นายอำเภอเพื่อที่ให้นายอำเภอว่ารดน้ำคุณยายก็จะมีของเนี่ยแหละที่เป็นที่ระลึกปลาดาวมาแล้วเห็นปลาดาวหรือยังคะเด็กๆพี่แจ็คเอาปลาดาวมาอยู่ในขวดโลแล้วก็เป็นจินตนาการที่อยู่ในทะเลนะคะก็เดี๋ยวจะปล่อยให้แจ็คทำงานไปสักเล็กน้อยเดี๋ยวจะมาดูผลงานนะคะตอนนี้ขอพาคุณยายพาออกไปดูงานที่แจ็คทำชิ้นนี้แป๊บหนึ่งแจ็คทำไปนะเดี๋ยวคุณยายกลับมาคุณแม่จ๋าขอบพระคุณนะจ๋าเข้าใจแล้วเนาะจ๋าก็ถ้าเรามองเห็นสิ่งที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นนะคะคุณแม่อยากจะให้ทุกคนลองดูว่าขวดโหล1ใบที่มีความปรารถนาที่จะทำให้เด็ก1คนเห็นคุณค่าในตัวเองรู้จักที่จะเป็นมนุษย์ที่พึ่งตัวเองเห็นคุณค่าเนี่ยเขารู้ว่าเขาทำอะไรได้และในสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นผลร้ายกับตัวเขาและกับคนอื่นแต่สิ่งที่เขาทำมันทำให้เขามีความสุขในขณะที่ทำและสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็มีคุณค่าสำหรับคนที่เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่สนับสนุนให้เกิดการทำงานที่แจ็คก็จะมีศีลมีธรรมในงานจัดดอกไม้ในขวดแก้วดอกไม้ดอกเนี้ยที่เราเห็นแคคตัสที่บานอยู่เนี่ยค่ะเมื่อเช้าเนี่ยมันแย้มคุณยายก็ถามว่าแจ็คมันจะบานไหมล่ะลูกเนี่ยดอกเนี้ยแจ็คก็บอกว่าบานครับเอาแม็กขอโทษแม็กนะแม็กก็บอกว่าบานครับเพราะว่ามันบานอยู่แล้วแล้วตอนเนี้ยก็บานเต็มที่แล้วนึกถึงพี่แมวจริงๆพี่แมวชอบดอกแคนตัสบานคุณยายก็อยากจะบอกว่าฝากผลงานของหลานแม็กนะคะที่เขาจะอยู่ได้ในโควิด19แบบคนที่พึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นสิ่งนี้ค่ะเขาทำถวายคุณยายนะคะคุณยายก็ดูแลเรื่องทุนการศึกษาให้เด็กๆเหล่านี้มีพลังมากขึ้นถ้าท่านสนใจที่มีโอกาสมาเรียนรู้กับแม็กเขาก็ยินดีสอนเราจะให้เด็กสอนเด็กนะคะแม็กก็จะเป็นครบเราครบเด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยสร้างโลกใช้งานศิลปะอย่างเงี้ยสร้างกระบวนการของการทำให้สังคมน่าอยู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
แล้วก็พ้นทุกข์ได้เพราะการไม่เบียดเบียนการมีศีลมีธรรมนะคะต้องบอกให้เห็นเลยว่างานชิ้นเนี้ยถ้าไปซื้อแบบชนิดมืออาชีพที่เขาขายคงหลายสตังค์คุณแม่เคยไปที่โมร็อกโกเขาโรยทรายอย่างเงี้ยนะคะที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นกูอูดเป็นสัตว์ของเขาแต่วันนี้เราเห็นหุบเขาโพธิสัตว์อยู่ในทรายนี้เห็นสถูปะพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เห็นพระอริยธาราที่ประดิษฐานอยู่เห็นนกเงือกและเห็นชีวิตของแม็กกับแม่ที่อยู่ในขวดโหลนี้สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในบ้านของเรา Mindfulness Family เราสามารถจะทำบ้านของเราเป็นห้องแห่งการเรียนรู้สนับสนุนลูกเท่าที่ลูกเรามีความสุขในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่ายัดเยียดอย่าคาดหวังอย่าสปอยแต่สนับสนุนส่งเสริมลดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์ในใจของเด็กๆนะคะให้เด็กๆรู้ตื่นและเบิกบานวันนี้เป็นวันที่คุณยายขอบคุณมากเลยที่มีคนมาเตือนว่าคุณยายลืมทำงานทำงานจนลืมทำงานเนี่ยดูสิมันมีงานไม่ได้เยอะหรอกเพียงแต่ว่าโฟกัสกับอะไรก็ขอบคุณนะคะที่มีคนเตือนและมีคนติดตามเราจะกลับไปจบตอนสุดท้ายกับฝีมือของแจ็คอีกทีนึงค่ะลูกอันนี้ไปถึงภูเขาแล้วเหรอลูกเหรอแจ็คอยากสรุปสุดท้ายในรายการของคุณยายหน่อยไหมครับอยากจะเชิญทุกคนที่ไม่มีอะไรทำโดนกักตัวที่บ้านก็เชิญจัดโซโล่กันได้ครับเรียนรู้กันแลกเปลี่ยนปันความรู้กันได้ครับเรามาทำจัดโซโล่ออนไลน์เลยไหมได้เด็กชวนเด็กนะคะถูกกักตัวอยู่ที่บ้านโอ้ไม่ชอบกักตัวเด็กๆไม่ชอบกักตัวแม่อยากกักตัวนะคะไปในที่ที่ปลอดภัยนะลูกแล้วก็มีโอกาสแล้วยายขอให้แจ็คมาเป็นครูให้เด็กๆใน ISV เรื่องการจัดสวนโหลได้นะจ๊ะจ้ะให้เรียกคุณยายได้นะครับขอบคุณหนูมากเลยนะลูกให้พระธรรมคุ้มครองนะเหมือนเขาสร้างบุญให้กับตัวเขาด้วยเพราะว่าที่บ้านก็ปีหนึ่งก็จะสร้างบุญกับทางโรงเรียนคือว่าเวลาจะเทศกาลเกณฑ์เนี้ยก็จะไปกับทางครัวครอบครัวไปช่วยกันแบบว่าจัดสถานที่โรงเรียนไม่ต้องรับคุณแล้วก็เย็นมาเขาก็สวดมนต์ด้วยปีนี้เขาก็ต้องสวดจ้ะถ้าอย่างนั้นปีนี้สงกรานต์อยู่กับคุณยายเดี๋ยวเราจะเห็นเลยว่าสวนถาดของหนูทั้งหมดที่ทำเนี่ยจะถูกจัดวางเป็นพุทธบูชาต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์พรุ่งนี้จะเป็นวันที่เราจะบวชผู้หญิง8ชีวิตสิ่งที่หนูทำอยู่นอกจากจะถูกเป็นที่รับแขกตรงนี้แล้วแต่จะเป็นโลที่เป็นบูชาหัวใจแม่หัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์หัวใจของแม่หนูซึ่งแม่หนูนี่แหละคือโพธิสัตว์องค์แรกของหนูนะขอบใจหนูมากเลยนะลูกพระธรรมคุ้มครองนะจ๊ะค่ะวันนี้รายการธรรมสวัสดีไลฟ์ก็อยากให้ท่านได้อยู่กับลมหายใจแห่งสติลองหาความเป็นอัศวินอย่างแม็กของเรานะคะที่เขาบอกว่าถ้าใครรู้สึกอึดอัดกับการถูกกักตัวก็ปล่อยใจของคุณให้เป็นอิสระแล้วได้ร่วมบุญนะคะที่จะทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เราใช้สิ่งนั้นเป็นการปฏิบัติบูชานะคะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ได้ด้วยการพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองได้อย่าลืมให้คนอื่นเป็นด้วยค่ะธรรมสวัสดีนะจ๊ะทำต่อได้เลยลูกจ้ะเก่งมากเลย